ไปเริ่มต้นดูภารกิจแรกกันเลยนะคะที่บริเวณคลองเทาบ้านหนองแหนตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองโดยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนและสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ด้วยค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีไปพบปะพี่น้องประชาชนค่ะโดยท่านนายกก็กล่าวนะคะว่าคลองเทาเนี่ยเป็นตัวอย่างคลองที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นกับชุมชนอย่างแท้จริงก็ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางรัฐบาลก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะว่าคลองแห่งนี้นอกจากจะได้น้ำในคลองแล้วยังได้น้ำใจอีกด้วยแล้วก็ยังจะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศรวมทั้งโครงการนี้จะเป็นการเติมเต็มโครงการใหญ่ของรัฐบาลซึ่งในปี2562จังหวัดชัยภูมิได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน249โครงการผ่านทุกกระทรวงงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,332 ล้านบาทส่วนในปี2563นะคะมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณจำนวน 2,000 กว่าล้านบาทและในปี2564ถึง2567อีกกว่า 19,000 ล้านบาทค่ะส่วนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้ตรวจเยี่ยมการใช้นวัตกรรมบริหารจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ที่ไร่กุดจอกตำบลโคกสะอาดอำเภอภูเขียวทันทีที่คณะนายกรัฐมนตรีไปถึงนะคะมีการเปิดเพลงต้อนรับด้วยนะคะก็คือเพลงคนบ้านเดียวกันเพลงนี้ดังใช่ค่ะก็เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะต่อด้วยการแสดงชุดรำวงสาวบ้านแต้และสาวไร่อ้อยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับพี่น้องประชาชนและติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินะคะโดยมีการกำหนดให้จังหวัดชัยภูมิเป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบที่รัฐบาลต้องการลดการเผาอ้อย 100% ภายในปี2566จังหวัดชัยภูมิจึงได้ร่วมดำเนินการกับภาคเอกชนส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งการขายอ้อยสดให้กับโรงงานรับซื้อใบอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากมาตรการดังกล่าวก็ทำให้โรงงานแห่งนี้มีปริมาณอ้อยสดเข้าสู่โรงงานมากที่สุดของประเทศช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาวัสดุการเกษตรได้อีกทางนึงค่ะหมุนเวียนมาทำให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นเอามาเผาเอามาทำโน่นนี่ทำโรงไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงป้อนโรงไฟฟ้านะมาทำเอทานอลทำอะไรต่างกากเกลือมันต้องการใช้ได้หมดดีกว่าทิ้งไปเปล่าๆทิ้งไปให้มันเน่าให้มันเหม็นหรือเผาไฟให้มันเป็นเกิด PM 2.5 นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่มากเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมยังไงก็เผานะก็ต้องลดการเผาลงให้ได้นะครับเพื่อจะลดปัญหา PM 2.5ซึ่งมันจะมีอะไรมากสุดกับ1คนป่วย2เด็ก3สตรีมีครรภ์ส่วนภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครค่ะนายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านภูดินมิตรผลอุปถัมภ์นะคะซึ่งอยู่ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือว่า Partnership School ที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอภูเขียวโรงเรียนแห่งนี้ค่ะจัดการศึกษาโดยเน้นเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางพร้อมให้ความสำคัญในการเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่21วางรากฐานการศึกษาแก่บุตรหลานเกษตรกรในพื้นที่และชุมชนต่อยอดโครงการโรงเรียนประชารัฐให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็ยังไปร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียนอย่างสนุกสนานด้วยค่ะ